สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง KP นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีนาฬิกาตัวใหม่ที่น่าใช้มากครับอย่างที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ COSPET Optimus Pro นาฬิกาตัวนี้มีคุณสมบัติที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับแรม3จิกรอม32จิกะไบต์เยอะมากเลยครับเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับกล่องเป็นกล่องกระดาษแข็งแดงทนทานมากครับด้านหลังก็มีสกรีนของรุ่น COSPET HOPE รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรสกรีนของสมาร์ทโฟนเราลองมาเปิดฝากันดูเลยครับด้านในกล่องนะครับก็จะมีนาฬิกาก็มีการห่อหุ้มด้วยพลาสติกบางใสมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือว่ารอยขีดข่วนก็ดีนะฮะสายค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับ24มิลลิเมตรตัวเรือนนาฬิกาใหญ่มากเรามาแกะสายดูนะฮะสายเป็นสายหนังซิลิโคนนะฮะสายค่อนข้างดีเลยทีเดียวสายอ่อนนุ่มดีนะฮะเจาะรูไว้เพียบเลยทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็ตัวบัคเกิลที่ให้มาก็เป็น Standard Steel ในกล่องก็จะมีกล่องเล็กอยู่2อันนะฮะกล่องตัวนี้ก็เปิดออกมาก็จะมีให้ควงให้เรา1ตัวนะครับเอาไว้ขันใส่ซิมแล้วก็มีสาย USB Type-C นะฮะกล่องนี้น่าจะเป็นที่ชาร์จนะครับใช่จริงๆด้วยครับก็จะมีกันชื้นนะฮะแล้วก็แผ่นชาร์จนะฮะตัวนี้ทำออกมาดีนะครับผมว่านะแน่นหนาดีก็มีน็อตตัวเล็กๆแถมมาให้3ตัวนะครับแล้วก็ฟิล์มกันรอย1อันก็มีคู่มืออีกหนึ่งเล่มนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็อ่านดูกันนะครับรายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็มีการบอกสเปคต่างๆวิธีการเปิดเครื่องเบื้องต้นปุ่มการใช้งานคร่าวๆนะครับรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆค่อนข้างเยอะนะฮะก็เดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดในคลิปกันนะครับสิ่งที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีไขควงสำหรับไขซิมสาย USB Type-C นะฮะแล้วก็มีหัวชาร์จแท่นชาร์จนะครับมีน็อตแถมมา3ตัวมีคู่มือมาให้เรา1เล่มนะครับแล้วก็มีตัวนาฬิกา COSPET Optimus Pro ตัวนี้นะฮะในกล่องก็จะมีอยู่เท่านี้สวยงามมากครับแกะออกไปเลยนะฮะในฟิล์มก่อนลอยที่ตัวเรือนเขาจะติดมาให้แล้ว1แผ่นนะครับแท่นชาร์จประกบเข้าไปแน่นมากครับเขย่าก็ไม่หลุดนะฮะไม่หล่นครับไม่หล่นมาดูรูปลักษณ์ภายนอกของนาฬิกากันนะครับสายเป็นสายซิลิโคนขนาด24มิลลิเมตรนะครับสวยงาม
จาะรูไว้ค่อนข้างเยอะทั้ง2ด้านเลยนะครับมีที่ล็อกสาย2เส้นสายยาวนะฮะข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้นะครับสายทำออกมาดูดีครับด้านข้างมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับมีกล้องอยู่ตรงกลางระหว่างปุ่มทั้ง2ข้างนะครับอีกด้านหนึ่งไม่มีอะไรนะครับด้านล่างเป็นลำโพงนะครับเป็นรูเล็กๆตรงนี้เป็นไมโครโฟนครับส่วนนี้นะครับเป็นช่องใส่ซิมแล้วก็มีฮาร์ทเรทมอนิเตอร์นะครับสำหรับวัดอัตราการเต้นของหัวใจครับสายสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับในส่วนของบัคเกิลนะครับก็ทำจากสแตนเลสสตีลแข็งแรงทนทานนะครับใหญ่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับสายกว้างขนาด24มิลลิเมตรนะครับมีรอยนูนไว้เพื่อให้ล็อกแน่นกับตัวล็อกนะครับเราจะเห็นดังในวิดีโอตอนนี้นะคือล็อกแน่นมากครับหน้าปัดเซรามิกสวยงามมากครับเป็นเซรามิกนะฮะมีการสกรีนตัวเลขไว้ตัวเรือนเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับแข็งแรงทนทานสวยงามครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการใส่ซิมนะฮะให้เราพลิกนาฬิกาขึ้นมานะครับด้านหลังของนาฬิกาจะมีสกรูอยู่ตัวหนึ่งมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะฮะให้เราไขออกมาก่อนค่อนข้างแข็งนิดนึงนะฮะไขน็อตออกมานะครับจากนั้นให้เราเปิดฝาหลังออกมาแล้วก็เลื่อนตัวล็อกซิมลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็เปิดออกมาเราจะใส่ซิมนาโนนะครับตัวที่ผมเทสตอนนี้ผมใช้ของ D-Tac นะฮะค่าย D-Tac ครับแล้วก็กดสไลด์ขึ้นไปด้านบนเพื่อให้มันล็อกตรวจทานให้ดีว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เราใส่ฝาหลังกลับเข้าไปคืนใส่ให้ถูกด้านนะครับจากนั้นขันน็อตกลับที่เดิมขันให้แน่นๆนะครับวิธีการเปิดเครื่องนะครับให้เรากดปุ่มบนค้างไว้ประมาณ5วินาทีหน้าจอก็จะติดขึ้นมานะฮะก็จะมีโลโก้ของ COSPET แล้วก็จะมีเสียงเปิดขึ้นมานะครับก็รอสักพักหนึ่งให้เขาบูตเครื่องให้เสร็จนะฮะจากนั้นหน้าจอก็จะเข้าสู่โหมดปกตินะฮะถ้าเราเลื่อนจากซ้ายไปขวานะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือน notification ถ้ามี message ก็จะโชว์ขึ้นมานะครับถ้าเลื่อนจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะแสดงเวลานะครับแล้วก็วันจันทร์ถึงอาทิตย์สัญลักษณ์รูป Bluetooth นะฮะก็คือเป็น QR code สำหรับสแกนเพื่อ connect กับมือถือครับแสดงสัญญาณ 4G แล้วก็แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจากเลื่อนจากขวาไปซ้ายนะครับก็จะมีเมนูย่อยขึ้นมาเมนูห้ามรบกวนนะครับถ้าเปิดก็จะเป็นสีเข้มถ้าปิดก็จะเป็นสีจางๆนะฮะแล้วก็ปรับความสว่างเราสามารถปรับได้3ระดับนะครับระดับมืดสุดระดับกลางสว่างที่สุดนะก็จะสว่างจ้าอันนี้พอดีมีเมสเซจเข้ามานะครับเราจะดูก็ได้หรือปิดก็ได้โชว์ให้ดูเลยก็เ
ก็จะมีเมสเซจเข้ามานะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นการพลิกข้อมือแล้วหน้าจอติดนะฮะถ้าเราเปิดพลิกข้อมือก็จะติดนี่ฮะดูครับพลิกปั๊บมันก็จะติดขึ้นมาแต่ถ้าเราปิดไว้มันก็จะไม่ทำงานนะฮะโหมดเครื่องบินก็จะปิดสัญญาณ Wi-Fi Bluetooth ต่างๆนะฮะโหมด Data ก็จะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมที่เราใช้อยู่นะฮะ GPS ถ้าเกิดเราต้องการใช้เราก็เปิดนะครับ Bluetooth เปิดปิดได้ที่ตรงนี้เลยสะดวกดีนะครับแล้วก็มี Wi-Fi สำหรับปุ่มต่างๆ Bluetooth Wi-Fi ถ้าเรากดค้างไว้เนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปเซตอัพข้างในได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นการเคลียร์เมมโมรีนะฮะถ้าเรากดปั๊บก็จะทำการคลีนเมมโมรีทิ้งไปถ้าเรามีเพลงเก็บไว้ในนาฬิกานะฮะแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้ตัวนี้เก็บเพลงได้เยอะมากนะฮะเพราะว่าลอมเราให้มาถึง32กิกเลยนะครับเยอะมากครับอัดเพลงได้เต็มที่เลยฟังแบบออฟไลน์นะฮะสะดวกดีเราสามารถใส่ไปวิ่งออกกำลังกายได้เลยเสียงเพลงที่ออกมาค่อนข้างดังมากนะฮะใช้ได้เลยครับเสียงดีเสียงดีครับวอลลุ่มสามารถปรับได้ถึง16ระดับเลยนะฮะถัดมาก็จะเป็นสภาพอากาศณตอนนั้นนะฮะตัวนี้เราจะต้องโหลดจากอินเทอร์เน็ตนะฮะข้อดีของนาฬิกาตัวนี้ก็คือมันมีซิมอยู่มีเน็ตใช้นะฮะมันก็จะโหลดแบบเรียลไทม์นะครับถ้าสไลด์จากด้านล่างขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นสถิติการออกกำลังกายของเรานะฮะสไลด์จากขวามาซ้ายก็จะเป็นการนับก้าวของวันนี้นะฮะเขาจะนับทั้งวันแล้วก็คำนวณแคลคำนวณระยะทางอะไรต่างๆให้เรานะฮะเก็บค่าพื้นฐานพวกนี้เก็บไว้นะฮะแล้วก็จะมีการตั้งว่าน้ำหนักเท่าไรความสูงเท่าไรเป้าหมายเท่าไรผู้ชายผู้หญิงนะฮะเพื่อที่จะเอาไปคำนวณค่าต่างๆเพื่อการแสดงผลนะฮะโดยประมาณนะครับถ้าสไลด์จากขวามาซ้ายในหน้าจอปกติก็จะเป็นการเข้าไปสู่เมนูของแอปพลิเคชันนะครับสำหรับนาฬิกาตัวนี้นะครับเป็นAndroid 7.1.1 นะฮะท่านสามารถที่จะลงแอปต่างๆจาก Play Store ได้เลยนะฮะแอปต่างๆก็จะเหมือนกับมือถือเราเลยครับผมต่างกันที่มันจะจอเล็กเท่านั้นเองการเปลี่ยนหน้าจอทำได้โดยการกดค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะฮะเราก็สามารถที่จะเลือกหน้าจอได้เลยตามที่เห็นนะฮะในส่วนนี้นะครับเป็นการถ่ายภาพเข้ามาแล้วก็เอามาทำเป็นวอลเปเปอร์นะครับให้เรากดรูปเฟืองเล็กๆนะฮะกดรูปเฟืองเล็กๆปั๊บเขาก็จะมีให้เราถ่ายรูปก็ได้หรือว่าเลือกจากแกลเลอรี่ที่เราถ่ายไว้แล้วก็ได้นะฮะหลังจากนั้นภาพเหล่านั้นก็จะขึ้นไปอยู่บนจอนะอย่างตัวนี้ผมจะทดลองให้ดูนะฮะโดยการถ่ายภาพโอเคครับถ่ายแล้วฮะพอถ่ายปั๊บเราก็เลื่อนหาตำแหน่งที่พอใจนะฮะแล้วเราก็สามารถหมุนได้ด้วยนะฮะหมุนภาพเนี่ยหมุนภาพจนเราพอใจก็กดเครื่องหมายถูกนะครับภาพก็จะเข้าไปอยู่ที่จอฮะเป็นวอลเปเปอร์ให้แล้วดีมากเลยฮะเครื่องหมายบวกหมายถึงว่าเราสามารถที่จะดาวน์โหลดฟอสเฟสหน้าปัดนาฬิกาจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท Cosped ได้เลยนะฮะก็จะมีให้เราค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับก็
ลองเล่นกันดูนะสังเกตดูที่หน้าปัดจะมีรูปลูกศรเล็กๆสีฟ้านะครับหมายถึงว่าให้เราดาวน์โหลดพอเรากดปั๊บเขาก็จะดาวน์โหลดมาแล้วเราพอกดสไลด์ออกไปที่หน้าจอก็จะมีให้เลือกวอทเฟสตัวนั้นนะครับเราก็คลิกเลือกไปเลยครับพอเรียกเสร็จปั๊บมันก็จะเป็นหน้าจอให้เราเลยแสดงวิธีการพลิกข้อมือแล้วหน้าจอติดนะครับติดแล้วครับวิธีการที่จะเปิดปิดหน้าจอทำได้โดยการกดปุ่มด้านบนนะฮะกดครั้งหนึ่งก็จะติดกดอีกครั้งหนึ่งก็จะดับกดติดกดดับนะฮะสลับไปสลับมานอกเหนือจากการพลิกข้อมือครับถ้าเลื่อนไปหน้านี้นะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายการออกกำลังกายมีทั้งหมด9แบบด้วยกันนะครับก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะมี outdoor run นะครับก็คือวิ่งนอกวิ่งในที่โล่งแจ้งนะครับก็จะมีบันทึกรายละเอียดแตกต่างกันไปครับฮาร์ทเรทเซ็นเซอร์จะทำงานนะฮะตรวจวัดชีพจรของเราในขณะที่วิ่งนะก็จะมีปุ่มพอสกับปุ่มสต็อปถ้าเราเลือกสต็อปก็คือหยุดวิ่งนะฮะก็จะมีให้เซฟหรือว่าดีลีทก็เลือกเอานะครับการเดินนอกบ้านนะฮะก็จะมีการบันทึกข้อมูลคล้ายๆกับการวิ่งกลางแจ้งการวิ่งนอกบ้านนะฮะก็ลองเล่นดูลองทดสอบดูนะฮะก็จะมีการบันทึกไม่บันทึกเหมือนกันนะฮะวิ่งในลู่วิ่งนะครับก็จะมีรายละเอียดตามที่เห็นนะฮะก็จะมีการบันทึกได้เหมือนกันนะฮะปั่นจักรยานตัวนี้ก็จะมีฮาร์ทเรทกับแคลอรี่เบิร์นไปเท่าไหร่ก็จะบอกเล่นบาสเกตบอลนะครับก็จะมีการจับชีพจรคำนวณแคลอรี่แล้วก็มีรายงานผลแล้วก็เล่นฟุตบอลนะครับก็คล้ายๆกันนะฮะก็จะมีการจับแคลอรี่อะไรต่างๆก็ดูนะฮะถัดไปก็จะเป็นปิงปองนะครับแล้วก็แบดมินตันครับแบดมินตันก็จะจับการเคลื่อนไหวกันเลยนะฮะก็มีกีฬาให้เรามีกระโดดเชือกด้วยนะครับวัดอัตราการเต้นหัวใจเป็ดเสร็จก็เยอะพอสมควรนะฮะครอบคลุมหลายๆกีฬาก็เราจะออกกำลังกายตัวไหนเราก็เลือกเอานะครับกดแบ็กกลับไปนะฮะกลับไปที่หน้าจอปกติคราวนี้เรามาดูตัวอื่นกันบ้างนะฮะลองสแตนบายตัวนี้นะฮะก็คือการเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยใช้ CPU ตัวที่2ให้เรากดเข้าไปนะครับเขาจะมีการแจ้งเตือนว่าจะสวิตช์หน้าจอไปอีกโหมดหนึ่งนะฮะถ้าเราชอบถ้าเราต้องการแล้วก็กดถูกไปเลยนะฮะนาฬิกาก็จะทำการรีสตาร์ทตัวเองนะครับเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนบายโดยใช้ CPU ตัวที่2ทำงานนะฮะในโหมดนี้ก็จะหน้าจอก็จะมืดลงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จะความละเอียดของจอก็จะลดลงไปก็จะไม่สามารถที่จะทัชสกรีนหรือว่าทำอะไรได้เลยก็จะกดได้เฉพาะปุ่มบนกับปุ่มล่างเดินหน้าถอยหลังนะฮะก็จะมีการแจ้งระยะทางการเบิร์นแคลอรี่ฮาร์ทเรทแค่นี้นะฮะดูนาฬิกาได้ก็จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆได้เลยนะฮะกดอีกครั้งนึงก็จะเข้าสู่โหมดฮาร์ทเรทมอนิเตอร์นะฮะเราก็จะตรวจจับได้ว่าฮาร์ทเรทมอนิเตอร์เป็นเท่าไหร่ในโหมดนี้จะประหยัดพลังงานได้สูงมากนะฮะอยู่ได้นานถึง5-7วันเลยทีเดียวก็ถ้าเกิดใครจำเป็นต้องไปในที่ที่ไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีไฟฟ้าก็ใ
ช้โหมดนี้ก็ดีนะครับหรือว่าต้องใส่ที่ข้อมือนะลองใส่ที่ข้อมือดูมันอาจจะจับไม่เจอนะครับผมใช้นิ้วแตะไว้ที่เซ็นเซอร์ก็เลยไม่อ่านนะฮะตอนนี้ลองมาใส่ที่ข้อมือดูขึ้นมาแล้วครับ83ขึ้นมาแล้วฮะก็แสดงว่าต้องใส่ที่ข้อมือเรานะฮะมันอาจจะเซ็นเซอร์มันอาจจะทำงานไม่ได้สมบูรณ์นะครับก็จะคำนวณตลอดเวลานะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาหน้าจอสลับไปสลับมาอย่างนี้นะฮะได้3หน้าจอนะครับในโหมดเซฟแบตเตอรี่การกลับสู่สมาร์ทวอทช์เราสามารถทำได้โดยการกดปุ่มบนค้างไว้นะฮะประมาณ 2-3 วินาทีนะครับก็จะบูทกลับไปสู่หน้าจอสมาร์ทโหมดนะครับหลังจากที่กดปุ่มค้างไว้ 2-3 วินาทีนะฮะนาฬิกาก็จะบูทกลับไปสู่หน้าจอสมาร์ทโหมดเหมือนเดิมก็จะสามารถใช้งานเซ็นเซอร์ต่างๆได้สมบูรณ์เหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ Wi-Fi ซิม 4G หรือว่าเซ็นเซอร์นับ9เซ็นเซอร์วัดฮาร์ทเรทก็จะทำงานด้วยหมดเลยนะฮะการแจ้งเตือนต่างๆก็กลับมาสู่สภาวะปกติครับในโหมดนี้ก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะอยู่ได้ประมาณวันถึง2วันนะฮะก็แล้วแต่การใช้งานว่าหนักหน่วงขนาดไหนนะครับWi-Fi นะฮะถ้าเราคลิกเข้าไปที่ Wi-Fi เราก็สามารถที่จะเลือกสัญญาณได้ว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับหรือว่า Bluetooth ถ้าเราคลิกค้างเข้าไปนะฮะก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเชื่อมต่อกับตัวไหนอุปกรณ์ตัวไหนนะครับก็เหมือนกับมือถือ Android ทั่วๆไปเลยนะครับเพียงแต่ว่าจอมันจะเล็กลงเท่านั้นเองนะฮะคราวนี้เราจะมาดูฟังก์ชัน Assistant นะฮะก็คืออะไรฮะก็คือเชื่อมต่อกับมือถือนะฮะควบคุมการถ่ายภาพควบคุมการเล่นเพลงนะฮะแล้วก็ค้นหาโทรศัพท์ของเราในกรณีที่เราวางลืมนะฮะสามารถโทรศัพท์ได้การใช้งานก็เหมือนกับโทรศัพท์ทั่วไปเลยนะครับคอนแทคต่างๆนะครับเราสามารถเพิ่มได้ลดได้หรือว่าจัดการได้ message นะฮะการแจ้งเตือนต่างๆก็สามารถดูได้การตั้งค่านะครับในส่วนนี้เรามาดูการตั้งค่าของเสียงนะครับตัวนี้เป็นเสียงของการเล่นมีเดียนะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าซาวด์ต่างๆนะก็สามารถปรับได้สัญญาณปลุกลิงโทนนะจะให้สั่นไม่สั่นเลือกเสียงเพลงนะครับว่าจะเอาเพลงไหนเอาไม่ใช่เพลงครับเป็นลิงโทนหรือลิงโทนตัวไหนนะครับเราสามารถเลือกได้ถ้าถูกใจแล้วเราก็กดโอเคได้เลยครับอันนี้เป็นเสียงแจ้งเตือนนะฮะเราก็เลือกได้หรือว่าเสียงปลุกต่างๆเราก็สามารถเลือกได้นะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะเสียงมีค่อนข้างเยอะมากนะฮะมีเสียงให้เลือกเยอะแยะเลยนะฮะลองเลือกดูการแสดงผลนะครับ Display ระยะเวลาในการแสดงผลเราสามารถเลือกได้นะฮะ
ว่าจะให้มันหน้าจอมันติดนานขนาดไหนแล้วก็เลือกเอานะครับติดตลอดเวลาไหม Always Time สมมติว่าเราเปิด Always Time ไว้นะฮะสังเกตดูที่หน้าจอนะฮะพอจอมันดับไปปั๊บเนี่ยมันจะเป็นเงาๆนะฮะเห็นไหมฮะจะมีเข็มเงาๆอยู่เข็มจะไม่ดับไปนะครับเพราะว่าจะติดตลอดนะ Always Time จะติดตลอดก็คำนึงถึงเรื่องแบตเตอรี่ด้วยนะครับอันนี้ผมจะปิดไว้ก่อนฮะการเลือกสไตล์ของการวางไอคอนนะฮะถ้าเราเลือกเป็นแบบกลมก็จะเป็นอย่างที่เห็นในจอตอนนี้นะฮะก็จะมีหลายๆปุ่มขึ้นมาในหน้าจอเดียวแต่ถ้าเลือกเป็นอีกแบบหนึ่งอาร์คนะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะคือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นแนวยาวนะครับ Connect ก็เป็นการเชื่อมต่อต่างๆรวมมาให้ในหน้าจอนี้เลยนะฮะก็สะดวกดี Gesture ถ้าเราเปิดไว้นะครับพลิกข้อมือไฟจะติดอัตโนมัติกับพลิกข้อมือหน้าจอจะติดแต่ถ้าเราปิดก็จะไม่ติดนะฮะ Power Saving Modeก็จะช่วยประหยัดพลังงานถ้าเราเปิดโหมดนี้ไว้นะฮะเขาก็จะแสดงว่าตัวไหนใช้ไฟไปเท่าไหร่การป้อนข้อมูลนะฮะเราสามารถที่จะโหลดคีย์บอร์ดภาษาไทยหรือว่าภาษาต่างๆเข้าไปได้เหมือนกับมือถือ Android ทั่วไปเลยนะฮะการตั้งเวลาถ้าใครใส่ซิมการ์ดไว้นะผมก็แนะนำให้ใช้เวลาของซิมไปเลยนะครับการรีเซ็ตdevice นะหรือว่าการ format เครื่องนะฮะก็เหมือนกับการทำ factory reset นะฮะข้อมูลทุกอย่างจะหายหมดกลับเข้าสู่สภาพเดิมเหมือนกับมาจากโรงงานใหม่ๆนะฮะในส่วนนี้ก็ไม่แนะนำให้เข้ามานะฮะ uninstall app ต่างๆถ้าเราลงแอปไว้นะฮะก็สามารถที่จะถอนออกได้ที่ตรงนี้นะครับเลือกแอปที่ต้องการแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะให้เรา uninstall ออกไปได้นะฮะอื่นๆนะฮะก็จะมีการจัดการ account ของนาฬิกามีข้อมูลต่างๆนะฮะก็มาเลือกดูได้ในส่วนของ More นะฮะ Google Play Service อะไรพวกนี้ตรงนี้จะเป็นการแสดงข้อมูลของ ROM ที่เก็บไว้นะฮะจะเห็นว่ามีเยอะมาก22 GB นะฮะ 22 GB นะฮะโดยประมาณจากนั้น RAM นะครับ RAM ก็เป็น 3 GB นะฮะก็ตามสเปคแจ้งไว้นาฬิกาตัวนี้มี RAM 3 GB มี ROM 32 GB นะฮะเยอะมากเลยนะครับเก็บข้อมูลได้เพียบเลยแอปเซตติ้งนะครับเราลองเข้าไปดูนะฮะเกี่ยวกับนาฬิกานะครับก็จะมีแจ้งว่าตัวนี้เป็น developer mode นะฮะไว้สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับให้เราออนไว้จะเห็นคอมพิวเตอร์จะเห็นนะฮะเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกหนึ่งก็มีรายละเอียดของนาฬิกานะครับเวอร์ชันอะไรเป็น Android เวอร์ชันไหนก็ลองดูนะฮะ CPU เบอร์อะไร Kernel อัปเดตวันไหนเมื่อไหร่นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับนาฬิกาตัวนี้นะฮะ Cosped Optimus Proมาดู Play Store กันนะครับ Play Store ก็คือส่วนของการดาวน์โหลดแอปต่างๆนะฮะเราสามารถที่จะเข้า Play Store ได้เลยนะฮะในกรณีที่เรามีซิมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือว่าถ้าเราไม่มีซิมเราไม่ได้ใส่ซิมแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะฮะเราก็เข้าไปโหลดแอปต่างๆได้เหมือนกับมือถือ
Android ทั่วๆไปเลยนะฮะไม่ว่าจะลงเกมลง YouTube ดูหนังฟังเพลง Facebook LINE หรือว่า Messenger หรือว่าแอปต่างๆนะฮะลงได้หมดเลยนะฮะเหมือนกับมือถือ Android ทุกประการเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะเล่นได้ไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าหน้าจอมันเล็กขาดหายไปบางส่วนนะฮะนาฬิกาตัวนี้ก็มีส่วนของVoice Assistant ด้วยนะผมว่าค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะฮะก็คือก็มีประโยชน์มากนะฮะในการสั่งงานด้วยเสียงนะฮะก็ถ้าใครคุ้นเคยกับ Android Wear นะก็จะมีคำสั่งว่าโอเค Google นะฮะแล้วมันก็จะตอบสนองเรานะฮะในตัวนี้ก็มีเช่นกันนะครับ Voice Assistant สั่งงานด้วยเสียงนะฮะผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวพอสมควรแล้วนะฮะแต่ว่าเนื้อหาของCosped Optimus Pro ตัวนี้ยังมีอีกเยอะพอสมควรเลยนะครับก็คงจะมาต่อกันในคลิปวิดีโอตอนหน้านะฮะก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปหน้านะฮะว่าจะมีอะไรมานำเสนออีกต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ายาวมาพอสมควรแล้วครับอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ